มอสอ้วนจังมอสอ้วนจังสี่เดือนที่ลดไปเกือบ10กิโลไหนกินอะไรอ่ะมาดูอันนี้ก่อนอยากมีก้นคุณต้องกินแป้งที่ทำให้หน้าอกตั้งไม่ยานอันนี้คือท่าแคมเชลนะจ๊ะนี่เลยเปิดเราก็เปิดเลยพังงาสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันๆค่ะวันนี้ต้องแบบดีดนิดนึงเพราะว่าวันนี้มอสมีเรื่องเจ็บใจและมีภารกิจสำคัญจนจะต้องให้เพื่อนมอสช่วยแต่ว่าจะช่วยเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูเอาเลยห้องฮะนี่ค่ะนี่คือจ๋าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๊ะเสียงดังตลอดเฮ้ยอันนี้คือใส่รองเท้าเข้าไปได้ใช่ไหมเข้ามาเลยอเมริกันสไตล์อเมริกันสไตล์แน่นอนเออทำอะไรอยู่วันนี้เล่นก้นอีกแล้วอันนี้จ๋านะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าหลายคนน่ะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจ๋าดีเพราะว่ามอสเคยเจอจ๋าตอนนั้นที่ว่าจ๋าเป็นเทรนเนอร์เมื่อ4เดือนที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ลูกจ๋าเปลี่ยนไปมากเลยเอามุนหน่อยโชว์ตัวตื่นตื่นตื่นตอนนั้นน่ะจ๋าบวมเนาะบวมกว่านี้คือเรียกว่าเป็นเวอร์ชันอึ่งอ่างอยู่แบบนี้แล้วนี่ผ่านมา4เดือนทำไมหุ่นแม่เจ้าเอาตอนนี้จัดเตรียมแข้งโอ้โหนี่ซิกแพคไหนเบ่งกล้ามดิกล้ามกล้ามไอ้บ้าบอไหนขอดูแผ่นหลังโอ้ยบ้าบออุ้ยตูด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 ด้วยอันนี้ภูมิใจสุดอุ้ยบ้าบอคืออยากบอกว่าจ๋าตั้งแต่รู้จักกันอะตูดแฟบเนี้ยแฟบเนี้ยแล้วดูตอนนี้แล้วผ่านมา4เดือนจ๋าเปลี่ยนไปแล้วดูมอสก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนไปในทางที่อยากจะบอกว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกว่ามอสอ้วนจังแต่เตือนไตมากเดี๋ยวอันนี้คือชุดที่ออกกำลังกายอยู่บ้านจริงๆเหรอหรือปลอมเป็นยุคแบบยุค90แต่เราว่าเราต้องมีธีมให้เราไม่เบื่อตัวเองเห็นจ๋าบอกว่านี่คือตู้เย็นมหัศจรรย์ตู้เย็นที่น่ากลัวไหนๆอยากเห็นอาหารที่จ๋ากิน4เดือนที่ลดไปแม่งเกือบ10กิโลไหนกินอะไรอ่ะมาดูอันนี้ก่อนเนี่ยเหรอนี่เหรออะไรน้ำพริกปลาร้าสับอันนั้นของรูเมทอันนี้ของรูเมทแล้วของจ๋าจริงๆกินอะไรของจ๋าจริงๆนี่จะเป็นแถบนี้เนี่ยมีเห็ดมีหัวหอมสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อันนี้อะโวคาโดที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ไข่ขาวอ๋อนี่อันนี้จ๋ากินแบบไข่ขาวอย่างงี้ใช่แล้วก็ฝั่งนี้แอสปารากัสสิ่งน่ากลัวอยู่ในนี้โอ้ my god อกไก่อกไก่และอกไก่ที่สุกแล้วด้วยเดี๋ยวนี่คืออกไก่ใช่บ้าบอเท่าไหร่นะถุงนึงอยู่ได้ประมาณถ้าคุกแล้วประมาณอาทิตย์นิดนี่ประมาณกี่พาวถุงละ5พาวเออแล้วก็มีตรงนั้นอีก5พาวแล้วก็ตรงนี้อีก5พาวถ้าคนใหญ่เนี้ยมี20กินแต่ไก่เหรอเนื้อสัตว์อื่นกินได้ไหมทำไมต้องไก่กินได้มีเตอร์กี้ก็ไก่ปะเตอร์กี้ก็ไก่ปะไก่งวงไก่คนละสายพันธุ์ทุยกินปลาได้แต่ว่าเป็นคนที่ไม่กินไม่ค่อยชอบกินปลาเวลาไดเอทเพราะว่าย่อยง่ายแล้วหิวเร็วกินแบบปรุงหรือว่าเรากินสดเราฮะกินปรุงดิอร่อยไปหมดเป็นผงอะไรก็เป็นซีซอสฮิมาลัยพิงซอสแล้วก็แบล็คเพปเปอร์แล้วก็กระเทียมกับ
ก็นี่เราก็เหมือนกินไก่ทอดนิดนึงอยากกรอบมากก็นานหน่อยอยากกรอบนิดนึงก็น้อยหน่อยคนหลังต้องซื้อบ้างแล้วอะหม้อไร้น้ำมันใช่ไหมเห็นเมืองไทยฮิตมากเฮ้ยมันดีอันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้คือเป็นแผนการกินจากโค้ชที่โค้ชส่งมาให้อ๋อนี่จะบอกเลยว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่ใช่วันนึงจ๋าต้องกินกี่แคลอรี่ตอนนี้นะตอนนี้ลดเหลือ 1,200 แต่ว่าวันที่ไม่ได้ออกกำลังกายอ่ะก็จะไม่มีคาร์บเลยทีเนี้ยก็จะเหลือประมาณอยู่ที่ประมาณ900นี่บ้าบอกินวันละ900แคลอรี่อ๋อสำหรับวันที่ไม่ออกกำลังกายใช่อาทิตย์นึงกินอย่างนั้นแค่วันเดียวเองอันนี้ก็คือเป็นบ้านที่ปกติจะออกกำลังกายอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ยิมก็ปิดก็ต้องเล่นเป็นโฮมเวิร์กเอาท์เนี่ยแหละช่วง4เดือนที่ผ่านมาคือหลังจากที่มอสเจอกระจ๋าหลังจากนั้นอะจิมก็ปิดใช่ไหมเพราะว่าโควิดใช่ใช่ประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นก็ปิดที่มอสเคยทำคลิปกระจ๋าแล้วมีคนถามมาเยอะมากเลยว่าคุณจ๋าเป็นนักกีฬายกน้ำหนักหรือเปล่า กล้ามใหญ่ดูแข็งแรงดีครับว้าจ๋าไม่ใช่น้องออนเอาจริงๆอะคือเรียกว่าเป็นนักกีฬาเพาะกายนักกีฬาเพาะกายไม่ต้องยกหนักแต่ว่าเราต้องรู้เทคนิคในการบิวกล้ามเราให้สวยงามตามที่กรรมการอยากเห็นมากกว่าการที่ดูว่าเหมือนจะตัวใหญ่อ่ะเพราะว่ากล้ามมันชัดก็เลยดูเหมือนใหญ่น้องมอสช่วยถามน้องจ๋าให้หน่อยว่าจะใช้ท่าไหนที่ทำให้หน้าอกตั้งไม่ยานทำยังไงให้อกตั้งคะอย่างแรกก่อนอิจฉาค่ะอกใหญ่เนี่ยอิจฉาก่อนหน้าอกก็คือไขมันของผู้หญิงใช่ไหมทีเนี้ยถ้าเกิดยิ่งเล่นอ่ะก็คือจะเล็กลงแต่สำหรับคนที่หน้าอกใหญ่แล้วอยากกระชับให้มันไม่ยานง่ายๆก็คือวิดพื้นเอานี่เลยเวอร์ชันแรกนี่คือประตูห้องประตูห้องก็ดันตัวเองน้ำหนักลงมือนะจ๊ะแล้วก็เหมือนวิดพื้นนี่ง่ายมากอันนี้ง่ายมากทำไปเลย 20-30 ทีแต่ขอให้เมคชัวร์ว่าลงไปต่ำๆจริงๆแล้วดันตัวเองขึ้นอย่าโกงแค่นี้มันไม่ช่วยอะไรนะจ๊ะลงไปถ้าเกิดคนไม่เคยวิดพื้นทำครั้งแรกจะรู้สึกแล้วว่ามันตึงช่วงนี้มันจะตึงตรงนี้ใช่ไหมได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเก็บเข้าไปมันก็จะช่วยกระชับขึ้นอย่างนี้ก็จะบอกว่าโอ้มันแล้วแต่คนนะแต่สัก2อาทิตย์น่าจะรู้สึกว่ากระชับขึ้นแหละเดี๋ยวต้องไปลองเพราะตอนนี้มอสไม่กล้าถอดเสื้อนะเพราะตรงนี้มันจะโดนเอ๊ะช่างภาพก็มามันจะกระพืออีกปุ๊บๆเมื่อกี้เป็นแบบกับประตูห้องอันนี้เอาพื้นห้องบ้างพื้นห้องบ้างเอาเข่าวางพื้นแต่ทีเนี้ยพอเข่าวางพื้นอ่ะให้ยกเท้าขึ้นด้วยเพื่อให้น้ําหนักมันลงตรงข้างหน้าจริงๆอ๋อไม่ถ้าเกิดลงอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะไปลงขานี่หรอกให้โน้มตัวข้างหน้ายกขาขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วน้ําหนักก็จะลงที่มือเราหมดเลยนี่แล้วก็ค่อยอันนี้คือได้หน้าอกเต็มๆใช่แล้วก็ได้หลังด้วยหน่อยนึงด้วยนะถ้าเกิดวิดพื้นแบบที่ปกติเหมือนที่เราเรียนรอดอกันอันนั้นอาจจะได้ท่อนบนแทบทั้งหมดเดี๋ยวรอดอมอไม่ได้เรียนเลยพูดทำไมวะทำไมรู้วะผู้ชายที่ดูอยู่ทำก็ยืดขาไปเลยยืดเลยยืดไปเลยหรือว่าถ้าผู้หญิงแรงเยอะไหวก็ทำเลยก็จะได้ผลได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดยังไม่ไหวก็ระยะแรกก็เอาเข่าลงพื้นก่อนแต่ขอให้เมคชัวร์ว่าน้ำหนักลงไปอยู่ตรงท่อนหน้าคนหน้าอกเล็กแล้วทำให้ใหญ่ซิลิโคนกลมแน่แต่ต้องบอกหมอว่าไม่เอาทรงอะไรนะอย่าหยดน้ำเพราะว่าระยะเวลาผ่านไปมันคล้อยเหมือนกันในส่วนของผักนั้นเสร็จแล้วจ้ะทำจากเครื่องทอดไร้น้ำมันเสร็จแล้วไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดปลอมก็คือ4ออนสำหรับเนื้อสัตว์80กรัมสำหรับผักงัดไปอะโวคาโดนี่เอาจริงๆเป็นผลไม้ที่ดีเลยใช่ไหมใช่มันเป็นกู๊ดแฟตทุกมื้อจากกินกู๊ดแฟต1เซิร์ฟวิ่งอะไรเชด้าคืออะไรเป็นผงโรยป๊อปคอร์นแหละอ๋อชีแต่ว่าไม่อ้วนมันเอาไขมันออกหมดแล้วนี่คือเป็นมื้อหลักๆที่จ๋ากินก็มีเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์4ออน
ผัก1ถ้วยก็อยู่ที่80กรัมแล้วก็อะโวคาโด60กรัมอันนี้ก็คือที่จ๋าบอกว่าเป็นไขมันดีแต่จริงถ้าไม่ใช่อะโวคาโดก็อย่างอื่นก็ได้อัลมอนด์16กรัมหรือว่าจะเป็นเนยถั่วแบบไม่ผสมน้ำตาล1ช้อนโต๊ะหรือว่าจะเป็นมะพร้าวแห้งๆอ่ะเออเขาเรียกโคโคนัทเฟลกก็แทนได้ด้วย1ช้อนโต๊ะเหมือนกันแต่ Battle Rap Snap Crackle Pop Mind Fried to a Crisp Make an MC into a Wide-Eyed Lunatic โอ้โหอ่าฮะอ่าฮะนี่คืออะไรทำไมต้องอวดเวลาโพสท่าเนี่ยเขาก็ต้องบิกินี่มันเน้นก้นหน่อยอะไรหน่อยนี่คือเป็นท่าโพสสำหรับจ๋าเขาจะเตรียมไปแข่งนะเดี๋ยวว่าจะแข่งที่ไหนเดี๋ยวบอกพอแล้วสอนอยากได้แบบนี้นี่มาโชว์ท่าให้ยั่วให้อยากมายังไงมาพูดหน่อยเกียดตัวเองปกติสควอทเราก็รู้เนาะว่าแบบมันสร้างก้นเนาะผู้หญิงทีเนี้ยมันมีเทคนิคมันก็จะมีพอซิ่งสควอทก็ลงไปนี้แล้วขึ้นมาแค่ 25% ของที่ลงไปแล้วลงไปอีกทีค่อยนับ1ทำไปเลย15ทีนี่นับ14เซตอ๋อได้ลูกตรงนั้นที่ปึ้งขึ้นมาโอ้โหเฮ้ยๆขอลองหน่อยขอหน่อยก่อนแยกออกไปเรื่อยๆ1 2แล้วก็ขมิบอ่ะYou had professors in the house. Let me teach you. I could defeat you with two hands. Who are you? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, speaking in tongues. Fly ink, GVA. That's how we get it done. That's how we get it done. That's how we get it done. อ๋อก็จะได้ตรงนี้ข้างล่างมันก็จะบิดกล้ามเนื้อขึ้นมาเป็นอีกด้านในอ๋ออันนี้คือเป็นข้างใน15ถึง20ทีเสร็จแล้วพักทำทั้งหมด4เซตส่วนใหญ่ที่จะให้ได้ผลหรือว่าอย่างเงี้ยนะนอกจากพักนานไหมมีคนบอกว่าถ้าพักเนี่ยห้ามเกินกี่วิหรืออะไรถ้าเราจะบิวกล้ามอ่ะเราพักได้แม็กซิมัมอ่ะนะคือ60วินาทีแค่1นาที1นาทีเพราะเหตุผลคือเวลาเราเล่นกล้ามอ่ะมันคือการพัมเลือดเข้าไปในกล้ามเนื้อส่วนนั้นยิ่งพักนานอ่ะเหมือนเลือดมันก็คลายออกมาจากกล้ามเนื้อส่วนที่เราอยากจะบิวมันเข้าไปนึกออกไหมทีเนี้ยเราเวลาช่วงเวลาพักอ่ะคือเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ไหวสำหรับยกครั้งต่อไปแต่ว่าพักนานปุ๊บอ้าวเลือดออกจากกล้ามเนื้อส่วนนั้นมันก็เหมือนเราต้องเริ่มพัมเข้าไปใหม่นี่เป็นอะไรที่มอสยังไม่หาใน Google นะคะแต่สามารถ หาได้จากจ๋าจ๋าคือจ๋าเขาเป็นเทรนเนอร์เขาต้องรู้สิเขาเรียนมาใช่เขาเรียนมาแล้วก็สเปเชียลไว้ด้านเพาะกล้ามไงออกกำลังกายแต่ละครั้งจำไว้นะคะว่าห้ามพักเกิน1นาทีทุกคนบอกอ้าวแล้วถ้าก้นใหญ่ทำไงให้เล็กลงคะคือเล่นท่าเดียวกันได้กับคนที่อยากจะบิวก้นแต่ว่าทีเนี้ยก็เล่นเป็นน้ำหนักเบาลงแล้วก็more repetitions ก็คือหลายๆทีอาจจะเล่นเป็น20ถึง25ทีในแต่ละท่าเลยเพื่อให้การที่แทนที่จะเป็นการบิ้วกันการเบิร์นแทนเรียกว่าชื่อท่าแคลมเชลถ้าเกิดมีแบนก็ใส่ก็จะยิ่งตึงเข้าไปอีกถ้าไม่มีเอาเท้าวางคู่กันอย่างนี้นะจ๊ะเปิดเข่าออกนี่เอียงแค่นี้แคมแล้วก็จะเปิด แค่อย่า แคลมเชลอ่ะคือหอยมันหอยมันหอยหอยพูดยิ่งแย่พูดยิ่งแย่ท่านี้ได้ตรงไหนมันจะได้ตรงไหนได้ส่วนข้างนี้ต้องคิดก่อนว่าเวลาเรามีเอวเราก็อยากมีสะโพกด้านนี้ใช่ไหมก็คือการบิ้วขึ้นมานี่ไงเห็นรูปนี้จ้ะอยากจะบอกน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะ4เดือนที่แล้วจ๋าผอมแต่หมอระอ้วนขึ้นเดินขาข้างในเบียดกันเนี้ยดังเนี้ยทำยังไงก็จังหวะก็ดีนะนี่เลยจ้ะยกขาเตะเข้าเตะออกแค่นี้อ๋อง่ายอ่ะเข้าเตะออกวางลงเข้าเตะออกนี่ได้ตรงนี้แหละออตอนเช้าตื่นมาก่อนเลยอย่างแรกจะกินน้ำมะนาวค้อนถ้วยอย่างแรกเลยอ่ะช่วยเวกอัพร่างกายอ่ะให้ตื่นอ่ะอันนี้คือปัจจัยแรกอย่างที่สองคือพวกกรดอ่ะมันทำให้ระบบเผาผลาญเราตื่นตัวแล้วก็ช่วยเบิร์นแฟตแบบธรรมชาติอุ้ยนี่ไม่เคยรู้มาก่อนแค่ตื่นมากินน้ำมะนาวก็แอบช่วยเรื่องการเผาผลาญไปด้วยมื้อที่หนึ่งก็จะมี
ไข่ขาว115กรัมไข่เต็มฟอง1ฟองแล้วก็ผัก1ถ้วยพวกผักมีสีจะไม่กินเพราะว่ามีน้ำตาลในตัวผักมีสีแล้วผักมันก็สีเขียวอ่ะแล้วผักเขียวได้สิเขียวไม่ผักก็บอกผักมีสีนึกว่าผักที่ไหนวะสีขาวดำแครอทอะไรอย่างเงี้ยสีสันน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะก็จะไปช่วยไล่ไขมันแย่ในตัวเราออกไปด้วยใช่กินไล่กันได้ด้วยเหรอเอออะไรมันจุงมือกันออกไปเฮ้ยนี่เป็นความรู้อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อน ออกกำลังกายหนักแค่ไหนสุดท้ายก็มาตายเรื่องกินถูก เขาบอกกันไว้ว่า ออกกำลังกายคือจะสร้างหุ่นนะออกกำลังกายคืออยู่ที่ประมาณ 30% ในการสร้างหุ่นแต่การกินเนี่ยเล่นได้ทำให้ร่างกายเราบิ้วไปตามที่เราต้องการได้ถึง 70% แต่แปลกมากเลยนะคนคิดว่าถ้าอยากจะผอมหรืออะไรต้องอดแต่จ๋าบอกให้กินโอ้ยกินอ่ะตอนนี้กินวันละ4มื้อกินวันละ4มื้อเออแต่ก่อนกิน6ด้วยโอ้โหไอดอลของจ๋าเนี่ยเราก็เรียนเป็นกล้ามเนื้อด้วยเฮ้ยตอนเรียนเทรนเนอร์เรียนดูจากอดีตด้วยนะจำได้เลยเอามิลกินอะไรที่มันย่อยง่ายให้ร่างกายดูดซึมได้เร็วเพราะว่าร่างกายเราบอบช้ำจากการเทรนอะต้องการสารอาหารรวดเร็วทันทีเข้าไปซ่อมแซมแล้วถ้ากินส้มตำก็แซ่บอยู่ แต่ไม่ได้อะไรกล้วยอะเวลาฟรอสเซ่นอะแล้วมาปั่นอะมันจะเหนียวหนึบส่วนหนึ่งใส่โปรตีนเชคที่เป็นฟรอสเซ่นอีกส่วนหนึ่งเป็นกล้วยปกติใส่ในโอ๊ตมิลอัลมอนด์คือ good fat มิลปกติที่มาจากวัวมีทั้งแฟททั้งคาร์บก็คือกินแล้วแข็งแรงอ่ะใช่แต่ว่าอ้วนไงอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะดื่มนมแนะนำเป็นอัลมอนด์นะคะใช่กลูเตมินช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้กลับมาใช้งานได้เร็วขึ้นที่เมืองไทยก็หาซื้อได้เหมือนกันได้จริงๆแล้วอ่ะยี่ห้อไหนก็ได้แล้วเกิดซี่ห้อนี้ก็ทำไมเป็นสปอนเซอร์แต่ใช้โค้ดจะได้ไอ้ยี่ห้อไหนก็ได้เวย์โปรตีนอ่ะอันนี้เป็นของที่ใช้ที่ของทีมเราใช้นะจ๊ะแต่ว่าเลือกดีๆโปรตีนบางตัวมาผสมคาร์บด้วยซึ่งตัวนั้นเอาไว้บิวกล้ามเนื้อตอนนี้จ๋าไม่อยู่ช่วงบิวแล้วเป็นช่วงลีนเพราะฉะนั้นต้องการแค่โปรตีนเพียวๆระหว่างที่จ๋าตามหาของดูดิอันนี้จ๋าคืออะไรเครื่องอบเหรอนี่รุ่นไหนอะรุ่นปีอะไรเนี่ย18นั่นแหละแม่ยังไม่เกิดเลยรุ่นแม่ยังไม่นี่คือเครื่องอบรุ่นแบบดึกดำบรรพ์ไม่เคยเห็นยังใช้ได้อยู่นะมันก็ใส่มันไปทั้งลูกก็จบต้อง68ด้วยเหรอ69โอ้โหเฮ้ยอร่อยเหมือนสตรอเบอรี่ไหมนี่คืออะไรอ่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็น zero calories ด้วย calorie free ไวลาดแพนเค้กอันนี้รสอะไรเมปวอลนัทเมเปิ้ลวอลนัทเมเปิ้ลลองอันนึบด้วยหืออันนี้อร่อยอร่อยกว่าสตรอเบอรี่เป็นยี่ห้อวอร์เดนฟาร์มนะจ๊ะก็ตามร้านซัพพลีเมนต์ที่เนี่ยมีขายก็ร้านพวกขายอาหารเสริมอะพวกขายโปรตีนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีขายนี้ด้วยหรือว่าสั่งผ่านเว็บไซต์ก็ได้ซึ่งมันดีกว่าที่เขียนว่า sugar free syrup อีกนะ sugar free syrup sugar free จริงแต่ว่ามีคาร์โบไฮเดรตอันนี้ไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นศูนย์แคลอรี่เลยถ้าสนใจก็ติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์ได้นะยังรับอยู่อันนี้คืออะไรเสียดายเสียดายทุกอย่างเป็นซีโร่แคลอรี่หมดเลยจ้ะกว่าจะได้กินนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะอลัมพบทแล้วมื้อที่ดีที่สุดของวันอ้าวแล้วทำไมมีช้อนเดียวไม่ให้เพื่อนกินเลยเหรอไม่ให้กินไม่ได้ฉันตวงวัดแล้วเธอไม่เห็นละฉันไม่ให้สรุป
ครึ่งชั่วโมงที่เราดูจ๋าทำมอสไม่ได้ชิมเพราะว่าอันนี้คือที่จ๋าต้องกินเท่านี้ถ้ามอสตักไปน้ำหนักหายไม่ได้แล้วใช่ใช่เขามีคำบอกว่านักเพาะกายเป็นมนุษย์ที่หวงอาหารที่สุดเรื่องจริงอ่ะเราก็นั่งมองอ่ะกินอย่างนี้4เดือนสี่เดือนละแต่ก็ยังชอบอยู่ทุกวันเลยนะแล้วอันเนี้ยที่มาวางนี่คือไหว้เจ้าหรือยังไงอาหารครบ9อย่างก็แน่นอนเนาะเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากสุขภาพดีก็ต้องกินเน้นผลไม้ผลไม้ตัวนี้ก็คือเป็นเบอร์รี่มันจะน้ำตาลน้อยให้พลังงานสูงร่างกายต้องการพลังงานแล้วก็ร่างกายไม่ได้จำเป็นกับการใช้น้ำตาลเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นกินอะไรที่มันให้น้ำตาลน้อยๆพลังงานสูงแล้วก็ไฟเบอร์ดีเขาเรียกว่าตระกูลลี่ป่ะเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่อะไรลี่คือกินไปเถอะเข้าใจว่าที่เมืองไทยแพงด้วยที่เมืองไทยแพงเรากินอะไรเดียวถ้าเมืองไทยอ่ะแนะนำอะไรแอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ลฝรั่งกินแทนกันได้กล้วยมีโพแทสเซียมไปช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบในร่างกายที่สูญเสียไประหว่างออกกำลังกายด้วยแล้วก็อันนี้กินทุกเช้าทุกเช้าเลมอนมะนาวคือเนี่ยหลายคนอาจจะมองแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันดูยุ่งยากจังอะไรจังถ้าสมมติอันนี้คือเป็นแบบของนักเพาะกายอีก4สัปดาห์ก็ตีซะว่าเดือนนิดๆจ๋าจะไปแข่งก็จะกินเป๊ะอย่างนี้แต่ถ้าคนดูทั่วไปก็ให้เน้นผักมากกว่าตัวที่จะเป็นคาร์โบไฮเดรตคือร่างกายยังต้องการคาร์โบไฮเดรตที่จ๋าตัดออกเพราะว่าจ๋าเตรียมแข่งคนบอกว่าอยากมีก้นคุณต้องกินแป้งเพื่อให้ตัวนั้นไปบิวกล้ามคุณให้มันใหญ่ขึ้นอยากมีก้นต้องกินแป้งใช่คือกินเยอะมากแต่ว่าออกกำลังกายแล้วก็คาร์ดิโอเพื่อให้มันไม่อ้วนทีนี้เรารีดไขมันออกแต่ว่าเรายังโฮตัวคาร์บนั้นเพื่อไปบิวกล้ามเราก็บางคนน่ะเลือกที่จะแบบไม่กินไขมันไม่กินไอติมไม่กินอะไรเลยอย่างเงี้ยถูกต้องไหมถามว่ามันได้ไหมอ่ะเอาจริงๆอ่ะมันก็ไขมันมันออกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าร่างกายต้องใช้ส่วนที่มันมีอยู่ในตัวมาเป็นพลังงานแทนใช่ไหมแต่ว่าในลองเทอมอ่ะร่างกายมันจะลืมการเผาผลาญตัวนั้นไปพอเราใส่กินเข้าไปอีกรอบปุ๊บร่างกายมันลืมแล้วว่าจะเผาผลาญยังไงทีเนี้ยมันจะกักเก็บแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่ร่างกายต้องการแล้วเซฟแล้วก็คีปไว้หมดเลยแปลว่าถ้าเราอดพวกอาหารไขมันของหวานนานๆร่างกายเราจะไม่เผาผลาญแล้วใช่เฮ้ยมีชีสได้หน่อยให้ร่างกายมันไม่ลืมให้มันยังเป็นกระบวนการในการเผาผลาญของมันนี่ค่ะอะไรอยากอวดคือได้ชุดแข่งอันใหม่อ๋อคือการไปแข่งเนี่ยเขาต้องมีชุดของเขานะเอ้าเป็นชุดบิกินี่ใช่เลยนี่คือชุดตรงเราไหนหยิบโชว์หยิบโชว์นี้โอ้ช่วงบนใหญ่มาก นี่คือครั้งแรกนะที่เวทีประกวดเพาะกายแล้วต้องมีแมสให้แมทด้วยของจ๋านี่ค่ะไปแข่งเขาเรียกเป็นประเภทไหนนะที่จ๋าจะไปแข่งเป็นบิกินี่คลาส A คือตัวเตี้ยสุดอ่ะเหรออันนี้เตี้ยเหรออันนี้เตี้ยมากชอบมีคนบอกว่าเฮ้ยจ๋าไม่เตี้ยหรอกเอ้ยจะเจอจริงๆเอาตัวเลยแค่นี้มันคือชื่องานอะไรนะโอลิมเปียอันนี้โอลิมเปียถือว่าเป็นงานแบบใหญ่สุดของโลกใหญ่สุดของโลกก็ถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วอยากเห็นนะคะหรือว่ายังไงสามารถติดต่อได้ที่จ๋าเดี๋ยวจ๋าออกค่าเครื่องบินให้ใช่ไหมมอสออก 75% จ้ะก็ใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากติดตามจ๋าไม่ว่าจะเป็นท่าออกกำลังกายหรืออาหารการกินสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างคะก็ถ้าลงแบบ real time เลยก็จะเป็น Instagram นะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทำ YouTube แล้วก็มี Facebook Page หวังว่าการแข่งขันนี้เขาจะไม่ล่มไม่ปิดนะเพราะโควิดมันแรงมากตอนนี้ขอเพราะว่าไดเอทก็4เดือนแล้วอะขอเถอะนะใครที่บอกว่ามอสอ้วนหรือว่ายังไงเดี๋ยวมอสจะผอมให้ดูเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะวันนี้ขอบคุณจ๋ามากแล้วอันนี้ไม่ให้กูกินไม่ให้ไปทำเองโอเคจ้ะไป